ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของวันเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดแจ้งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีขึ้นภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่11ธันวาคมซึ่งหมายความว่าการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่9พฤษภาคมพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันครับว่าไม่ว่าความไม่แน่นอนในบางช่วงบางขณะหรือเฉพาะหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอื่นต้องเดินกลับสู่เส้นทางของประชาธิปไตยเพราะการกลับเดินสู่เส้นทางของประชาธิปไตยนั้นจะเป็นหนทางที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเดินไปข้างหน้าตามความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศการเดินบนเส้นทางประชาธิปไตยจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดว่าคนที่เข้ามาใช้อำนาจของประชาชนนั้นต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ปล่อยขบวนรถประชาธิปไตยแต่เราปล่อยขบวนรถในวันนี้นอกเหนือจากจะบอกว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยแล้วเราอยากจะบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการเดินหน้าครั้งนี้จะต้องไม่วนกลับพอแล้วกับการเมืองที่วนเวียนเป็นวัฏจักรที่มีการเลือกตั้งสุดท้ายมีคนที่ได้อำนาจแล้วไปทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจในทางไม่ชอบก่อให้เกิดการต่อต้านก่อให้เกิดความขัดแย้งและวนกลับมาสู่การรัฐประหารและสภาพการบริหารบ้านเมืองแบบที่เราเผชิญมาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาขบวนรถที่เราปล่อยไปวันนี้ที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยไปกับพี่น้องประชาชนเราตั้งใจว่าจะเป็นขบวนที่ไม่วนกลับมาอยู่ในวงจรตรงนี้ถามว่าขบวนประชาธิปไตยที่จะไม่วนกลับนั้นจะต้องเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนมานานกว่า70ปีก่อตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานของอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมยืนยันครับว่าการจะไม่วนกลับการจะรักษาประชาธิปไตยการจะทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ต้องถือคติที่สำคัญ2ประการประการที่1ประชาชนต้องเป็นใหญ่ครับถ้าประชาชนไม่เป็นใหญ่เราก็ไม่ได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงฉะนั้นการเดินหน้าประชาธิปไตยในวันนี้แม้เราจะมีการเลือกตั้งแต่เราต้องยอมรับว่ากติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นประชาธิปไตย 100% แต่แม้ว่ากฎหมายหรือรัฐธรรมนูญจะเขียนอย่างไรก็แล้วแต่ประชาธิปัตย์ยืนยันครับว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศสามารถสร้างประชาธิปไตยได้ด้วยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกและส่งสัญญาณดังๆว่าพี่น้องประชาชนต้องการใครต้องการพรรคการเมืองใดมาบริหารประเทศและเสียงนี้จะต้องดังพอที่จะทำให้สมาชิกวุฒิสภา250คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจะต้องเคารพครับ
เราต้องทำอย่างนี้ให้ได้ประชาธิปัตย์ยืนยันจุดยืนที่จะนำธงอย่างนี้เพราะเราไม่ประสงค์จะเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่ฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนและนำไปสู่ความขัดแย้งทำบ้านเมืองวนกลับมาที่จุดนี้ประชาธิปไตยสุจริตคำนี้สำคัญมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาความล้มเหลวของประชาธิปไตยหลายหนหลายครั้งคนที่อ้างตัวเองเป็นประชาธิปไตยอ้างจากการเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเพียงเท่านั้นแต่ประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยที่จะยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การมาของผู้มีอำนาจแต่อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจนั้นใช้อำนาจตามวิถีทางประชาธิปไตยหรือไม่